สวัสดีจ้าตอนนี้โตโต้กำลังเดินเข้าไปในสุสานนะคะสุสานเก่าแก่แห่งนี้อายุกว่า150ปีเกือบถึง200ปีได้นะคะหลุมฝังศพที่นี่ก็ตั้งนานแล้วนะคะทุกวันนี้เขาไม่ได้เปิดสำหรับฝังศพนะคะแต่เปิดเป็นสวนสาธารณะผู้คนพาน้องหมามาเดินหรือว่ามาเดินเที่ยวเดินเล่นกันได้ตามสบายค่ะส่วนหลุมฝังศพเก่าแก่ตรงนี้ก็อยู่ตามเดิมนะคะไม่ได้ใช้สำหรับการฝังศพอีกต่อไปสำหรับส่วนนี้ค่ะตั้งแต่ใบไม้ผลิใบนี้สดชื่นร่มรื่นมากนะคะสำหรับหลุมฝังศพเก่าแก่ใหญ่ๆตรงนี้ก็คงเป็นของเจ้าเมืองสมัยก่อนละค่ะตามทางเดินก็จะมีม้านั่งนะคะบางคนก็ตอนเย็นๆเขาก็มาเดินออกกำลังกายกันแต่เป็นสวนไม่ใหญ่มากนะคะอยู่กลางเมืองก็ว่าได้ค่ะนี่แหละค่ะสุสานเก่าแก่ป่าช้าฝรั่งก็ไม่ได้น่ากลัวเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าตอนกลางคืนดึกๆไม่แน่ค่ะดอกไม้กำลังสวยงามเจ้าค่ะดอกไม้สีขาวหรือว่าดอกไม้ในป่าช้านะคะอากาศดีๆวันนี้18องศาได้จ้ะก็ถือว่าเป็นสวนที่ไม่ใหญ่มากเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าฤดูใบไม้ร่วงหรือฤดูใบไม้เปลี่ยนสีก็จะสีสันไปอีกแบบนึงค่ะแต่ตอนนี้ใบไม้ผลิสีเขียวร่มรื่นสดชื่นมากนะคะไม่ได้มารบกวนพวกท่านแต่อย่างใดนะคะขอให้ทุกท่านนอนแบบสงบเสงี่ยมเรียบร้อยจ้า